ตีข่าวสวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องบัวน้อยนะฮะกอริลลาในห้างพาต้านะครับตอนนี้มีคนคิดอยากจะเอาบัวน้อยกลับบ้านที่เยอรมันส่วนบางคนบอกว่าบัวน้อยนั้นควรจะอยู่ที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกอริลลาอย่างเขาครับกอริลลาบัวน้อยอายุ30ปีก็แก่มากแล้วนะครับพี่จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยหยกก็เคยไปดูเหมือนกันรู้จักกันมาแล้วได้ยินดราม่ามาตลอดล่าสุดก็มีอีกจริงๆก็มีทุกปีนะครับเพราะว่าห้างพาต้านั้นเนี่ยเขาเลี้ยงบัวน้อยมาตั้งแต่3ขวบอย่างที่บอกนะครับจนตอนนี้33แล้วเลี้ยงมา30ปีแล้วเป็นคนก็คนแก่มาอยู่มาสัก50กว่าแล้วเนี่ยนะครับกอริลลาเนี่ยบั้นปลายชีวิตกอริลลาในธรรมชาติเนี่ยอายุก็ประมาณนี้ก็จะตายแล้วนะฮะแต่บัวน้อยเนี่ยถูกเลี้ยงมาดีมียามีคนเลี้ยงมีอาหารอยู่ในพื้นที่ปิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยมีข่าวว่าเออบัวน้อยเนี่ยบั้นปลายชีวิตแล้วควรจะเอาบัวน้อยกลับไปหาพ่อหาแม่หาญาติหาพี่หาน้องหาเผ่าพันธุ์เดียวกันที่เยอรมันดีไหมนะมันก็เลยเกิดเป็นข่าวขึ้นมาขอโทษนะข่าวแบบนี้เกิดทุกปีฮะเรื่องการเอากอริลลากลับบ้านฮะแต่ว่าดราม่าครั้งล่าสุดมันมีรายละเอียดเรื่องค่าตัวบัวน้อย30ล้านด้วยค่ะอันนี้รัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคนออกมาพูดนะครับบอกว่าโครงการพากอริลลาบัวน้อยกลับเยอรมันบ้านเกิดมีข่าวว่าทำให้รัฐมนตรีช็อกเพราะว่าเจ้าของกอริลลานั้นตั้งค่าตัวไว้30ล้านบาททั้งที่ซื้อมาเนี่ยแค่3ล้านบาทไอ้มูลค่า30ล้านบาทเนี่ยมาจากไหนรัฐมนตรีวราวุฒิแปลกใจว่าทำไมมันถึงมามีข่าวเรื่อง30ล้านอีกตอนนี้นะครับผมจะพาไปย้อนดูคำพูดของรัฐมนตรีวราวุฒินะครับรัฐมนตรีวราวุฒิว่าอยากพามันกลับไปใช้ชีวิตในบ้านปลายฮะเหมือนพาคนแก่ไปอยู่กับญาติกับพี่กับน้องมันนะฮะมันมาจากเยอรมันก็จะพาไปเยอรมันนะครับเขาบอกว่ากอริลลาบัวน้อยเนี่ยติดคุกมา30ปีแล้วนะฮะและห้างพาต้าก็ได้ประโยชน์จากกอริลลานี้เยอะแยะแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรผ่านประตูหรือกอริลลานี้สร้างความสุขให้กับคนที่ไปดูนะครับและก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่เคยคิดพับแผนเลยนะถ้าตัวเองพับแผนหรือทิ้งแผนนี้ไปเท่ากับกอริลลาบัวน้อยจะต้องติดคุกตลอดชีวิตนะครับและกำลังคิดหาหนทางกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกับผู้ช่วยรัฐมนตรี2คนนะครับว่าจะหางบมาจากไหนจะวิ่งแบบพี่ตูนจะว่ายน้ำแบบโตโน่ดีไหมนะบางทีก็กลัวว่ามันจะไปกวนประชาชนมากไปไหมหรือคิดจะรับบริจาคเพราะว่าทั้งหมดนี้รัฐบาลไม่มีงบฮะมีแต่ไอเดียครับซึ่งหลังจากมีประเด็นตรงนี้ออกมาทางพาต้าเขาก็ออกหนังสือชี้แจงเลยนะคะแน่นอนนะครับพาต้าบอกว่าไม่เคยพูดไม่เคยบอกและไม่เคยตั้งราคาไว้เลยนะและที่สำคัญไม่เคยคุยกับรัฐมนตรีวราวุฒิด้วยนะครับแต่ผู้บริหารชุดนี้เนี่ยมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับและคุณวราวุฒิก็เพิ่งเป็นรัฐมนตรีมาปี62นี่เองนะไม่รู้ว่าคุยกับชุดก่อนหรือว่าคุยกับชุดนี้อย่างไรก็แล้วแต่ชุดนี้เขาบอกว่าเขาปฏิเสธการเคลื่อนย้ายฮะและเขียนจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรไปถึงกรมอุทยานแล้วนะครับว่าจะไม่เคลื่อนย้ายบัวน้อยไปทางไหนนะเขาบอกว่าบัวน้อยเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดเชื้อนะและมันปรับตัวอยู่มา30ปีแล้วนะครับมันอยู่ในห้องแอร์มันอยู่ในกรงที่มีพื้นที่พอสมควรมีคนเลี้ยงดูและมันปลอดเชื้อนะครับ3มันเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีว่าห้างพาต้านั้นดูแลได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารเรื่องคนเลี้ยงดูสุขภาพและกอริลลามันก็ยังแข็งแรงอยู่4ฮะเขาบอกว่าบัวน้อยเนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่วัยชราแล้วเป็นคนก็ประมาณ50แล้วนะมันก็มีอาการป่วยบ้างมันต้องกินยาอย่าใช้คำว่าติดคุกได้ไหมเพราะว่าเรามีคนดูแลมันมีเพื่อนมีฝูงของมันนะเป็นพวกชนีบ้างพวกชิมแปนซีบ้างและคนเลี้ยงบ้างนะครับมีสัตวแพทย์ดูแลด้วยนะครับเพราะว่าข้อที่5เขาบอกว่าบัวน้อยนั้นอยู่ดีกินดีฮะมีทีวีเปิดให้ดูด้วยแล้วบัวน้อยชอบดูมวยนะแล้วมันก็มีความสุขดีฮะใช่ซึ่งเวลาเราจะได้ยินข่าวบัวน้อยทีไรก็จะต้องได้ยินคำว่าลิงติดคุกอยู่บนห้างพาต้ามาตลอดเลยนะคะพี่ติงบอกว่าเห็นมีมาตั้งแต่ปี50กว่าแล้วหรอเรื่องประเด็นบัวน้อยคนเลี้ยงบัวน้อยเนี่ยนะฮะคุณสมปองบุญดาเนี่ยบอกว่ามันเป็นข่าวทุกปีฮะบางคนก็บอกว่าจะรวมเงินกันซื้อตัวบัวน้อยเอากลับไปปล่อยป่าที่บ้านเกิดบางคนก็บอกว่าจะระดมทุนกันอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาชินกับข่าวแล้วมาทุกปีฮะแต่ว่ามีข่าวก็ดีเหมือนกันฮะพอมีข่าวทีไรคนไปเที่ยวห้างพาต้ากันเพียบเลยนะครับคุณไปดูไทม์ไลน์นะครับโครงการพาบัวน้อยกลับบ้านเนี่ยนะฮะเขาบอกเริ่มมาตั้งแต่ปี55กลุ่มพีต้าเอเชียนะรณรงค์ให้ปล่อยตัวนะครับหาบ้านใหม่ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็เงียบหายไปฮะพอ2ปีต่อมานะก็มีการล่ารายชื่อรณรงค์ให้พาบัวน้อยกลับป่าให้พาบัวน้อยกลับหาพี่หาน้องกับเยอรมันนะครับมีคนล่ารายชื่อผ่าน change.org นี่ 36,000 รายฮะแล้วก็เงียบไปอีกหลายปีนะจนกระทั่งปี2563 2ปีที่แล้วนี่เองนะเชิญศิลปินรุ่นใหญ่ของอเมริกันนะครับเขาเขียนจดหมายหาคุณวราวุฒินะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเขาบอกว่านะครับ
กรุณาอย่าลืมนะฮะที่จะหาบ้านใหม่ให้บัวน้อยและให้บัวน้อยได้กลับบ้านอะไรพวกนี้นะครับและรัฐมนตรีวราวุธเนี่ยตอบจดหมายเชิญไปด้วยนะครับบอกว่าเขาไม่เคยลืมฮะและเขาก็พยายามทำอยู่ผมอาจจะเป็นอนุสนธิจากเรื่องนี้นะที่ทำให้มันกลับมาเป็นข่าวอีกรอบนึงนะครับพอตอนนี้นะครับพอมีข่าวว่ารัฐมนตรีวราวุธเนี่ยจะระดมทุนหรือจะหาเงินหรือจะช่วยกันเพื่อจะพาบัวน้อยกลับบ้านเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์ในออนไลน์เนี่ยคนมากกว่า 90% นะครับเห็นด้วยฮะบอกว่าพร้อมบริจาคพร้อมช่วยฮะและเอาใจช่วยรัฐมนตรีให้พาบัวน้อยกลับบ้านนะครับนี่กระแสสังคมเมื่อตอนวันแรกๆที่มันเป็นข่าวเป็นอย่างนี้ครับอย่างที่พี่ติ๋งว่ากระแสสังคมวันแรกๆเนี่ย 90% เนี่ยอยากจะให้พาบัวน้อยกลับบ้านหรือกลับที่เยอรมันครับไอ้การกลับเยอรมันปรากฏว่าตอนหลังๆพอข่าวมันเริ่มดังขึ้นดังขึ้นมีคนบอกเอาไปเยอรมันเนี่ยบัวน้อยอาจจะตายทำไมอ่ะแน่นอนนะครับเนี่ยผมเอามาพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมก็อยากบอกคุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณอาทั้งหลายที่ดูติ๋งข่าวนะครับคือมันคิดง่ายว่าแหมกอริลล่าอยู่แอฟริกาอยู่เยอรมันเอามันกลับไปอยู่บ้านไปหาพวกมันเอาไปหาญาติมันจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างนี้นะครับเราลืมไปว่าเราเอาบัวน้อยมาตั้งแต่มัน3ขวบนะครับเราเอามันมาเลี้ยงแบบปิดนะครับแล้วมันอยู่จนมันชินกับบ้านมันที่เมืองไทยแล้วเมืองไทยเหมือนกับบ้านนะการเอากลับบ้านไม่ใช่ไปปล่อยป่านะครับเอามันไปปล่อยป่ามันหากินเป็นเหรอครับเอาไปอยู่ร่วมกับญาติพี่น้องกอริลล่าอื่นๆนะฮะมันจะปรับตัวได้เหรอฮะแล้วมันจะไม่ตบตีนะครับมันจะมารู้จักกันตอนอายุมันจะ50แล้วเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกตกันนะครับและสุดท้ายครับการย้ายที่มันไปเนี่ยนะครับมันก็เคลื่อนไหวยากแล้วเพราะมันอายุเยอะนะครับและเอากลับไปอยู่แบบไหนฮะจะเอากลับไปอยู่แบบเลียนแบบธรรมชาติเหรอฮะมีปูนให้ก็ได้มีแอร์ให้ก็ได้เหมือนพาต้าคำถามก็อยู่พาต้าก็ดีแล้วฮะหรือจะย้ายไปอยู่ที่ไหนฮะสวนสัตว์เขาเขียวสวนสัตว์เขาดินที่ไหนครับก็ต้องทำพื้นที่แบบพาต้าเพราะฉะนั้นถ้าพาต้าเขาดูได้แล้วเนี่ยเรามีหน้าที่เพียงแค่ว่าต้องไปตรวจสอบว่ามันอยู่ได้ดีจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้มีเหตุผลทั้งสองฝ่ายนะพี่ติ๋งนะเรื่องของความอยู่รอดในการที่มันเป็นกอริลล่ากรงกับกอริลล่าป่าพี่ติ๋งคิดว่าเรื่องนี้ควรจะจบยังไงเราสงสัยหรือเราสงสารมันหรือเราอยากเห็นมันอยู่ดีมีสุขนะครับเราทำได้ก็คือว่าเรื่องนี้บัวน้อยเนี่ยมันเกิดก่อนมีอนุสัญญาไซเตสนะครับเพราะนั้นคุณจะเอาอนุสัญญาไซเตสกลับไปย้อนหลังบังคับเอามันกลับเนี่ยมันคงยากแล้วมันอยู่ที่นี่แล้วมันเป็นคนไทยแล้วเอางี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้คือว่าต้องให้รัฐมนตรีเนี่ยมันตรวจสอบว่าอยู่ดีกินดีไหมสองฮะคุณไปดูฮะเพื่อนใหม่ของกอริลล่าบัวน้อยเนี่ยคือลุงสมปองบุตรดานะเขาบอกว่าเลี้ยงกันมาตั้งแต่มัน3ขวบตั้งแต่กระเตงเข้าเอวได้นะแล้วตอนนี้บัวน้อยเนี่ยมันมีเพื่อนเป็นสมปองเป็นลิงชิมแปนซีเป็นอะไรอื่นๆมันมีเพื่อนอยู่ในเมืองไทยฮะเพื่อนมันไม่ได้อยู่เยอรมันแล้วนะครับมัน33ปีแล้วเนี่ยนะสุดท้ายนะครับเอาจริงกอริลล่าเนี่ยมันก็เป็นบรรพบุรุษของคนนะครับมันเป็นลิงสายพันธุ์เอฟนะครับนิสัยของคนแก่ก็คือติดบ้านนะติดความคุ้นเคยนะฮะติดความสบายอกสบายใจนะครับแล้วมันก็จำไม่ได้แล้วว่าเยอรมันน่ะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นคิดกันให้ดีๆนะครับก่อนที่จะสั่งย้ายบัวน้อยครับ